ฒนาเสนอ6ประเด็นหลักในการร่างรัฐธรรมนูญโดยให้สั้นกระชับไม่ต้องตีความขณะที่พรรคพลังชนเสนอให้กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์แจกใบแดงใบเหลืองพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวภายหลังจากการหารือกับพรรคชาติพัฒนาถึงเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าพรรคชาติพัฒนาได้เสนอ6ประเด็นคือรัฐธรรมนูญควรมีความกระชับไม่มีข้อความที่ยากต่อการตีความมีเอกลักษณ์เป็นของไทยไม่เลียนแบบต่างประเทศมีความเป็นกลางมีความยืดหยุ่นทันสมัยมีบทบัญญัติที่ไม่ทำให้ประเทศเข้าสู่ทางตันและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติพัฒนาเสนอว่าควรกำหนดให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และประชากรโดยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไม่ควรเกินร้อยละ20ของส.ส.ทั้งหมดกับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ควรเกินร้อยละ25ของจำนวนทั้งหมดส่วนการแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเสนอให้รัฐมนตรีไม่ได้มาจากส.ส.หรือหากเป็นส.ส.อยู่แล้วก็ต้องลาออกและจะมาจากการเลือกตั้งยกเว้นในสถานการณ์ไม่ปกตินายกรัฐมนตรีเฉพาะการที่แต่งตั้งขึ้นต้องไม่ใช่บุคคลที่เป็นส.ส.ส่วนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเสนอให้ลงโทษนักการเมืองกับข้าราชการเหมือนเดิมขณะที่องค์กรอิสระเสนอให้มีการปรับกระบวนการสรรหาให้มีความรอบคอบเหมาะสมและต้องกระจายอำนาจที่เป็นธรรมให้เสมอภาคกับทุกกลุ่มรวมทั้งเสนอให้มีการเลือกตั้งโดยเริ่มจากจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนเรื่องแรกท่านว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะกระชับกระทัดรัดไม่มีข้อความที่มากจนกระทั่งยากต่อการตีความประเด็นสองเอกลักษณ์ของประเทศไทยไม่ได้ไปตัดต่อมาจากต่างประเทศประเด็นที่สามมีความเป็นกลางไม่มีอคติต่อกลุ่มบุคคลหรือพรรคหนึ่งพรรคใดประเด็นที่สี่มีความยืดหยุ่นทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะดำเนินงานในด้านการต่างประเทศได้อย่างทันกับเหตุการณ์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศประเด็นที่5มีบทบัญญัติที่จะไม่ให้ประเทศเข้าสู่ทางตันและประเด็นที่6คือเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนทางด้านพรรคพลังชนเสนอให้ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองและไม่เห็นด้วยกับมาตรา237กรณีตัดสิทธิ์นักการเมือง5ปีควรแยกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อการถ่วงดุลอำนาจส่วนการที่กรรมการบริหารพรรคถูกใบแดงเพียงคนเดียวแต่กรรมการบริหารพรรคคนอื่นถูกตัดสิทธิ์ด้วยจนนำไปสู่การยุบพรรคถือว่าไม่เป็นธรรมรวมทั้งให้แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเขตเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์การแจกใบแดงใบเหลืองแต่ควรให้องค์กรยุติธรรมเป็นฝ่ายตรวจสอบซึ่งสามารถอุทธรณ์ได้พลังชนได้แสดงความเห็นว่าส.ส.เนี่ยควรสกัดพรรคพรรคพลังชนได้พูดถึงรัฐธรรมนูญปี50ในมาตรา237ที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัตินี้ที่ให้มีการยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด5ปีจากการที่มีกรรมการบริหารพรรคเพียงคนเดียวกระทำผิดในการเลือกตั้งอันนี้ก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับ2พรรคที่มาชี้แจงเมื่อวานนี้นะครับขณะที่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือยื่นหนังสือต่อรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติขอให้เร่งยกระดับสิทธิชุมชนมีส่วนร่วมในกฎหมายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายบวรศักดิ์อุวันโนรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นข้อเสนอในการยกระดับสิทธิ์
มีถึงหลักสิทธิชุมชนที่เคยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญปี2550ที่ให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของการลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนรวมถึงกำหนดให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกลไกกฎหมายนโยบายและอื่นๆที่ขัดต่อหลักสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา5ปีตลอดจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่สนับสนุนองค์กรชุมชนท้องถิ่นและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและให้รับรองการบรรจุดังกล่าวไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยทั้งนี้เครือข่ายยังได้มีการยื่นเสนอการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเสนอในการปฏิรูปเพื่อการแก้ไขเชิงโครงสร้างมายังสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อจัดทำข้อเสนอส่งไปยังรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนื่องจากพบภัยคุกคามทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมซึ่งกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรับรองแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหมดเวลาสำหรับรายการวิชมทอล์กแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ